การที่เรารับใช้ส่วนอย่างอื่นเราคงจะรับใช้ไม่ได้นั่นก็คือความถูกใจว่าใครเข้ารอบไหนใครจะได้ตำแหน่งอะไรมันคือขึ้นอยู่กับการโหวตซึ่งทุกคนโหวตเองไม่โหวตท่านก็ไม่ได้เองนะคะกรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเอิร์นแอนด์ยังเป็นคนคัลคูเลตนะคะคือเป็นบิ๊กโฟร์ของโลกเราก็ใช้เอิร์นแอนด์ยังในการคิดคำนวณเพราะฉะนั้นเราอยู่เรานั่งอยู่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ได้ซื้อบริษัทมาเพื่อโกงให้ใครอยากจะจิ้มให้ใครชนะเราคงไม่ทำนะคะอันนี้คือแอนพูดตั้งแต่เดย์วันละแอนก็พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าถ้าเป็นนักดูที่ดีต้องเคารพกติกาแล้วก็คือต้องเป็นนักวิจารณ์ที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ที่แพ้ชนตีซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่เม็กซิโกกับน้องๆอีก8คนก็รวมทั้งน้องแอนโทเนียแล้วก็ตัวคนชนะก็คือมาพรุ่งนี้เพราะว่าให้ไปออกรายการทีวีที่อเมริกาก่อนก็นิคารากัวอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็ไปออกทั้ง Good Morning America ไปออกทั้ง Today Showไปออกทั้งหลายๆรายการทั้ง NBC ทั้ง Telemundo ซึ่งก็อยู่ในเครือเดียวกันหมดตรงนั้นแล้วก็บินมาตรงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนมาเพื่อมาฉลองการเปิด Host Country ของเจ้าภาพที่นี่ซึ่งเขาก็อยากจะได้เราเพื่อที่จะ Boost Up ก่อนแล้วก็ขายสปอนเซอร์เขาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลลูกค้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็จัดกิจกรรมทุกอย่างที่เขาต้องการนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่เราบอกแล้วว่าขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรสิ่งที่เราพัฒนาได้คือเราจะทำสิ่งที่เราก้าวล่วงล้ำความเป็นมืออาชีพหรือว่าการไม่เคารพตามกติกาที่ดีของ Beauty Olympic คือเป็นการแข่งขันเหมือนกีฬาที่ต้องรู้แพ้รู้ชนะเราไม่ทำจะให้ทุกคนตีหน้าว่าหรือมาด่าว่าหรือตำหนิว่าไอ้คนไทยเป็นเจ้าของแล้วคือจะจิ้มใครก็ได้เราภูมิใจกันละค่ะมันคงไม่ควรทำถูกไหมฮะเป็นใครเชื่อประเทศเขาก็รู้สึกสมหวังและผิดหวังกันหมดแหละเพราะของใครก็ของเขาที่อยากจะได้ชนะกันแต่ถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมคะกรรมการไม่มีก็ไม่ต้องดูกันหรอกค่ะมันก็ไม่ใช่การแข่งขันค่ะก็แข่งกันคนเดียวแล้วก็ให้มงกุฎกันไปเลยก็จบมันก็ไม่ควรถูกไหมคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกก็ต้องพูดก็หาทุกปี ก็สำรวจทางความคิดของแฟนคลับหรือคนที่ดูก็มีหลายๆคนที่ส่วนใหญ่นะรู้แล้วเข้าใจแล้วเคารพกติกาแต่ก็จะมีบางส่วนนั่นแหละที่เราก็จะบอกว่าก็ต้องมาพูดย้ำกันทุกครั้งทุกปีว่าเราไม่ติดใจเรื่องคอมเมนต์หรอกทำอะไรเราไม่ได้หรอกจะบอกเราขึ้นแกงคุกกิ้งโชว์อะไรก็ทำไปเถอะพูดไปเถอะมันเป็นเรื่องอะไรที่เป็นความพึงพอใจของท่านซึ่งตัวท่านมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนะตัวท่านจะดูดีหรือเปล่าพอรับผู้ใจอย่างนั้นนะท่านก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นไปเองใช่ไหมคะแล้วทำไมเราจะต้องแบบไปนั่งแบกความรู้สึกคนที่ไม่มีเหตุผลด้วยเราเอาพลังของเราเนี่ยมานั่งทำงานดีกว่าให้มันแบรนดิ้งแล้วก็การทำงานอะไรต่างๆมันพัฒนาไปสู่ระบบสากลแล้วก็ทำให้คนรู้ว่าอยู่ในมือของคนไทยเราก็เป็นที่หนึ่งได้นะคะแล้วก็มีทีมงานที่ทำงานแบบนานาชาติได้อย่างเที่ยวนี้ก็อเมริกาที่เป็นทีมงานของเราที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ตลอดจนลาตินนะคะที่เราจ้างต่างหากเพราะว่าถ้าเป็นโลจิสติกก็จะไม่แพงถ้าเราคนลาตินมาทำนะคะแล้วก็เป็นจิตวิญญาณความคิดความอ่านเลือดเนื้อที่เราแบบกลั่นออกมาทุกเม็ดได้ยินเสียงใช่ไหมคะเนี่ยไม่มีใครเขียนอะไรมาว่าเสียงไม่ดีก็คือเท่ากับดิฉันว่าโอเคเนาะนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ